โดยอย่างแรกนะคะวิดีโอเนี่ยเป็นวิดีโอแสดงการทำวาดพีไอดีของ HDA Process นะคะโดยเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ดู HDA Process ของเรานะคะก็จะมีหอกลั่น1หอนะคะ T101 มี Heat Exchanger 2ตัวนะคะก็คือ E104 กับ E106 นะคะแล้วก็มีปั๊มนะคะ P102โดยขั้นแรกนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มวาดกันโดยขั้นแรกเนี่ยเราก็ต้องทำการเริ่มก่อนทำงานสร้างโปรเจกต์นะคะโดยเดี๋ยวเราจะมาสร้างให้ดูกันใหม่เลยเนี่ยอันนี้เป็นที่ฟิลทำไว้ก่อนหน้านี้นะคะ New Project ก่อนแล้วมาตั้งชื่อนะคะอันนี้ฟิลจะตั้งว่า HDA Process แล้วกันต่อไปก็กด Next อันก่อนอื่นนะเราจะเซฟไว้ที่ไรซีนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตัวเลือก Imperial นะคะก็จะเป็นหน่วยของยูนิตนะคะเมทริกเหมือนกันแต่เราจะใช้ทั้งสองแล้วก็เลยใช้มิกนะคะแล้วเราก็ Create เลยหลังจากนั้นนะคะเราก็มากดที่ pav.ing แล้วก็ new นะคะก็คือเราจะสร้างใหม่แล้วเราตั้งชื่อนะคะพี่ก็ตั้ง hda name อ่ะกด ok create กันแล้วเราก็มา open hda ของเรานะคะ open ปุ๊บมันก็จะขึ้นมารอแป๊บนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นแผนของเรานะคะจริงๆมันขออภัยค่ะมันจะต้องมีให้เลือกเนาะซึ่งอันเนี้ยมันขึ้นไปก่อนแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันทำไมถึงขึ้นมาละปกติมันก็ต้องให้เลือกนะคะขนาดของกระดาษก่อนซึ่งอันเนี้ยได้เลือกไว้ว่าขนาด A3 นะคะแล้วเราก็จะมาเริ่มทำนะคะตาม PID ซึ่งตอนแรกฟิวจะสร้าง T101 ก่อนค่ะต่อไปนะคะเป็น E104 นะคะก็ copy มาในตัวโมเดลของอาจารย์ที่ได้มานะคะแล้วก็มาวางนะคะวางละเป็น heat exchanger นะคะไปฟิวจะเลือกไอ้พวกทางออกเนี่ยลบออกนะคะแล้วกดคลิกเข้าไปแล้วก็ลบนะคะแต่ลบให้หมดแล้วนี่ก็เลือกแล้วก็ delete ออกนะคะถ้าคัดมันจะไม่หายไปเราต้องกดไปขออภัยนะคะก็กดอีกอันหนึ่งต่อไป delete ออกค่ะไม่ได้ละต่อไปนะคะแป๊บนึงนะคะตรงนี้นะคะไปกดแล้วนะคะแล้วก็ตั้งชื่อโดยชื่ออันนี้ของเรานะคะ
ก็คือปิดเป็นอีเหตุหนึ่งส่วนสี่นะคะหลังจากนั้นเราก็มากดอันต่อไปก็มากดตรงนี้นะคะแล้วเลือกมาเลือกที่มุมได้ endpoint แล้วนะคะแล้วมากด select in graph area นะคะหลังจากนั้นก็มาครอบตัว heat exchanger ของเรานะคะแล้วก็กด enter นะคะแล้วก็กดโอเคกดโอเคนะคะตรงนี้นะคะกด PID นะคะแล้วก็มาเลือก manage symbol แล้วก็ new symbol นะคะแล้วมากดที่ heat exchanger ของเรานะคะแล้วก็มาเลือก equipment นะคะจะเห็นว่าเนี่ยก็เป็นคลาสเนมของ E104 แล้วก็มากด equipment แล้วก็ของเรานะคะเป็น heat exchanger ต่อไปก็เลือก double tag แล้วก็ specific data ด้วยนะคะแล้วก็ saveก็เจ็ดเลยโอเคอันนี้ก็จะเป็นอันเสร็จนะคะในส่วนของE104ค่ะ